สบายดีสมๆที่เขาลบกับมาสู่ทีมงานของเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เราจะไปเบิ่งอีกหนึ่งเรื่องราวที่ว่าน่าสนใจในวงการบาสเกตบอลเรานั่นก็คือทางด้านแก้วอุดรที่ว่ากลายเป็นผู้รักษาประตูคนทำมิดที่ว่าสามารถคว้ารางวัล Man of the Match หรือว่านักเตะดีเด่นประจำนัดการแข่งขันของการแข่งขันบาสเกตบอลเปปซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023หลังจากที่ว่าพาทั้งด้านกองทัพ FC นะยันเสมอทั้งด้านเอสรา FC ไป0ประตูต่อ0เนาะซึ่งเกิดขึ้นในวันที่25กุมภาพันธ์2023นะซึ่งก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ว่าน่าสนใจอีดีเนาะเพราะว่าทั้งด้านแก้วอุดรเพิ่นก็สามารถป้องกันการเสียประตูได้หลายครั้งหลายจังหวะจนสามารถสวยกับทั้งด้านกองทัพ FC ยันเสมอทั้งด้านเอสรา FC ไป0ประตูต่อ0ซึ่งหลายคนก็อาจจะเห็นในนัดการแข่งขันที่ผ่านมาที่ว่ามีการถ่ายทอดสดผ่านเพจบุ๊กของทางนั้นลาวลีก1เนาะที่ว่าเด่นดีๆสำหรับนัดดังกล่าวซึ่งเพิ่นก็มีจังหวะที่ว่าป้องกันการเสียประตูได้ถึง13ครั้งเนาะซึ่งก็มีส่วนในเกมหลายที่สุดในทีมในนัดดังกล่าวเนาะซึ่งว่ารายละเอียดเราจะไปเบิ่งคลิปที่ว่าเพิ่นสามารถป้องกันการเสียประตูได้หลายครั้งก็คือการเซตการป้องกันต่างๆไปเบิ่งนํากันได้เลยทราบไก่เรามองเข่าซองซองหรือว่าเข่ามือโผล่สามประตูทางด้านเจ้าอุดรเหตุการณ์นี้ซื้อประตูครั้งนี้ของเอเซล่าในการยิงสองครั้งหลายๆนักเตะจากสโมสรแข่งกันมาต่างคือว่าเก้าประตูในศึกยูสิบเก้าและยูสิบสามโอ้โหมาดิประตูพัฒนาโบถึงบานเจ้าอุดรไปโบพุทธวงศ์สั่งวิไลตัวนี้ยอดปั้นกระแพงเอาบานไปติดเอาบอลินของกองทัพเจ้าอุดรออกมาตาบัตโต้นี่ขออาร์มิซอนขอตัวนี้ตัวนี้โยกออกอีบุรินของนับยิงลูกนี้อย่างบอผ่านมือแก้วอุดรมีทั้งพุทธสมพรที่ว่าดอดเข้ามาทั้งนั้นไปบอปะอ้าวสีสวัสดิ์แบบยิงประตูตัวเองก็สีสวัสดิ์ตอนนี้ก็เป็นทางด้านเกียงครับพัฒนาดึงกับแก้วเพชรเอาอนุสรอนุสรคืนมาให้ทางด้านอนันตศาสตร์ดอดไปหน้าประตูออกมาครบบานก็ได้ทางด้านแก้วอุดรยังบอภาคเป็นโอกาสที่ดีอันหนึ่งของเอสล่าที่ลุยขึ้นมาคือฝึกฝนทั้งสองทีมตัวนี้ก็พยายามว่าจะเอาได้บอจะว่าบาดเจ็บแบบนี้โหนไปที่หน้าประตูเคลื่อนยังลูกนี้ยุบวัฒนะเจ้าเวียดเจ้าเวียดยิงลูกนี้โอ้บ้านมันโบเต็มคอนะผู้ชมเสียดายเลยบอยาวเลยบอเจ้าเวียดหมุนกลับขึ้นมาหาลักดีจะเอาจังหวะกันนุ้ยสายเข่าซ้ายเข่าขวาได้ยิงแล้วลูกนี้เก่ายังปัดออกไปได้ทางด้านเจ้าอุดรยังบอพลาดต้องในเคลียร์ออกก่อนนาทีท่านผู้ชมตามคาดบนหนึ่งหรือสองนาทีพัฒนาผ่านไปที่หน้าประตูเคลื่อนจังหวะนี้อืมดีเข้าทางด้านพี่ไซคาราหน้าคันบุตรวีมาดีอนุสรขอสั้นๆโจนี่เข้าเทิงบานอนุสรอืมแก้วดอนก็แต่พี่ไซยอดมาพัฒนาบ่อล่ำนาแก้วดอนออกมาตัดบานได้ผ่านมาหน้าประตูแก้วดอนลูกนี้บ่พลาดออกมาตั้งไว้ได้ลินไว้บ่มีไผผ่านไปหน้าประตูเคลื่อนบ่มีไผแถว2บุตรวงศ์สังวิไลยิงเลี้ยวเข้าไปเอ้าไปติดบุรินทร์ก่อนครับต้องส่งเสียงกันไปติดเอาเตียงครับถึงวันเจ้าผลการแข่งขันดังกล่าวนะครับทางด้านแก้วดอนสุวรรณสุโขกลายเป็นนักเตะคนสำคัญสวยกับทางด้านกองทัพ FC เก็บคะแนนจากเอสราได้นะเนื่องจากว่าในฤดูกาล2022ที่ผ่านมาน่ะก็เคยพบกับเอสราถึง3นัดแล้วก็เป็นกองทัพที่ว่าเสียไปทั้งหมดกันเลยและปีนี้ก็สามารถปลดล็อกยันเสมอได้ก็คือการแบ่งแต้มจากเอสราได้เป็นทีมห้อยกันแล้วนะรวมทั้งยังเฮ็ดให้ทั้งด้านกองทัพ FC นะเก็บเพิ่มเป็น2คะแนนหลังจากที่ว่านัทมิตรก็สามารถเสมอเป็น2นัดรวดจัดอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนรวมเนาะซึ่งก็ตามหลังทั้งนั้นทีมนำอย่าง Master 7 FC ที่มี6คะแนนแล้วก็อันดับ2กองทัพ FC ที่มี6คะแนนแล้วก็อันดับ3เวียงจันทร์ FC ที่มี4คะแนนนั่นเองซึ่งกองทัพก็อยู่อันดับที่4นั่นเอง
สำหรับแก้วอุดรสุวรรณสังโสปัจจุบันก็อายุ23ปีนะเริ่มต้นการเป็นนักเตะของกองทัพ FC นะซึ่งผลงานในเด่นที่ผ่านมาก็เกิดขึ้นในปี2019ก็คือการแจ้งเกิดกับกองทัพ FC ในการพาทีมคว้าแชมป์ในดิวิชั่น2หรือว่าลาลีก2ในปีนั้นนะแล้วก็ยังได้รับรางวัลพวกสาวตูดีเด่นในรายการดังกล่าวอีกด้วยจนวันมาถึงปี2022ก็สามารถแจ้งเกิดแดนเต็มตัวด้วยการก้าวขึ้นเป็นวักสาวตูมือหนึ่งของทีมชาติลาวสุดใหญ่และก็ยูสามและก็ยังเป็นมือหนึ่งของกองทัพ FC อีกด้วยนะส่วนมาในทีมชาติก็เคยติดทีมชาติยูสามจนถึงทีมชาติสุดใหญ่ส่วนผลงานที่ว่าเด่นสุดก็คือการพาทีมชาติลาวในคนอายุเกิน23ปีได้อันดับ3ในรายการซิงแซมอาเซียนอยู่ที่ประเทศกัมพูชาในต้นปี2022ที่ผ่านมาแน่นอนในปี2023เปิ้นก็ลงสนามไป2นัดก็แล้วสวยให้กับกองทัพ FC สร้างผลงานอย่างโดดเด่นยังบ่ทันเสียให้กับทีมใดก็คือการเสมอไป2นัดนะแต่เพิ่นยังมีโอกาสที่ว่าจะใส่ทีมชาติลาวสุดใหญ่ไปแข่งขันรายการตามปฏิทินของ FIFA เด้และที่สำคัญก็คือในรายการ4เกมอยู่ที่ประเทศกัมพูชานะก็สามารถติดตามผลงานของเพิ่นได้ในปีนี้ว่าจะเป็นแบบใดก็เอาใจช่วยกันก็แล้วกัน